เอ๊ะหลวงพ่อสมัยที่จะมาเนี่ยรู้ไฟยังอะไรนะหลวงพ่อสมัยวันที่8ถึง11นะคะรู้ไฟรู้เลยยังยังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวโยมเช็คให้เดี๋ยวให้พี่เพิร์นไปหาเพราะตอนนี้ตั๋วเครื่องบินมันออนเซลไงคะ34ดอลเที่ยวเดียวอะค่ะไปกลับก็ถูกเพราะออนเซลอยู่ค่ะเขาต้องการให้คนเดินทางไงภายในเนาะเขาน่าจะเช็คเขาน่าจะจองแล้วล่ะโยมว่าเพราะว่าใช่ใช่เดี๋ยวโยมให้พี่เพิร์นโทรหานายสมหวังหรือว่าไปหาเขาแกไปหาอาจารย์โดยตรงเลยพัฒนากับวันจันทร์วันจันทร์ที่22นะคะพระนาที่วัดจันทนีอ่ะอ๋อใช่ใช่รู้แล้วว่าพระอินทร์เป็นคนจองตัวให้เนี่ยจองตัวให้ทุกอย่างเลยเปลี่ยนตัวจองตัวเปลี่ยนทุกอย่างทำให้หมดแหละนะไม่รู้เรื่องอ่ะมันไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไอ้คนที่รู้เรื่องก็ทำให้ถูกอีกอ่ะมันไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเขารู้นะบางคนเขาก็รู้แต่ว่าทำไม่ถูกทำไม่ถูกเออโยมติดต่อให้พี่เสถียรกับพระครูณรงค์โพสไปรับเพราะท่านจากโดมัสติกไปอินเตอร์เนชั่นแนลทำไม่ถูกแล้วก็ไปเช็คอินด้วยแล้วคราวนี้ก็เลยพระครูณรงค์โพสจะไปรับแล้วก็พามาที่อินเตอร์เนชั่นแนลเช็คอินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปฝากที่สายการบินเขาไว้จริงๆเรา request ได้นะเราสามารถที่จะบอกทางการบินบอกว่าผู้โดยสารคนนี้ไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเขาจะจัดคนไปหาเลยทางควันใต้จะจัดคนไทยเนี่ยไปรับเลยกลัวมากบางทีขึ้นผิดเครื่องนะสมัยก่อนนะท่านเจี๊ยบเนี่ยครั้งในไปอเมริกาไปคนเดียวจากไทยไปฮ่องกงไม่มีปัญหาพอแต่ฮ่องกงไป LA เลยสิมันเป็น United Air แกก็ไม่รู้เรื่องแกคิดว่า Thai Airways ก็รอทีนี้เขาบอกว่าไปเครื่องบินเนี่ยแกไปเครื่อง Thai Airways เลยแล้วเขาก็ไม่ตรวจนะแล้วไปไหนคะไม่ Thai Airways พาไปไหนคะไม่ยังไม่ได้ไปก็ขึ้นไปได้ไงไม่ก็นี่แหละพอขึ้นไปแล้วไอ้ United ก็เรียกว่าคนเช็คอินแล้วหายไปไหนก็มาถามเนี่ยอ้าวเครื่องผิดเครื่องตอนผมคิดว่าเป็นไทยเอเวย์นี่ว่าไม่ใช่เขา alliance ไงรวมหมดไป LA United Air โหยเกี่ยวว่าอุ้ยเกือบจะไปที่อื่นแล้วนี่แหละบางทีไม่ได้ภาษามันก็อย่างว่าเลยเนาะเนี่ยไม่ได้ภาษาบางทีก็ได้ภาษามันก็ยังส่งของผิดเลยบางสิ่งบางอย่างเนี่ย บางทีเนี่ย เรามีความรู้นะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยประมาทคิดว่ารู้ไม่เป็นไรแล้วสบายเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทบทวนไม่ดูให้ดีๆเขาเรียกว่ามั่นใจเกินไปไงความมั่นใจเกินไปมันกลายเป็นประมาทมันเกิดผิดพลาดได้คนส่วนมากเนี่ยคนที่ประมาทเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนเก่งๆท่านนั้นนะแต่ว่าประมาท ประมาทนะประมาทพอมั่นใจเกินไปแล้วมันก็เอ้ยเป็นไรหรอกแค่มองก็รู้แล้วนี่แหละมองก็รู้แล้วมองแล้วมองไม่เห็นเลยสิมันต้องไปดูจริงๆเลยทุกอย่างเนี่ยในชีวิตของเราอย่าพระพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทอย่าประมาทก็อย่างนี้แหละทุกครั้งเนี่ยนะอย่างที่นี่แหละเขาจะมีนิสัยขึ้นรถสตาร์ทไปเลยทำไมคุณที่นี่เขาไม่ตรวจรถเขาน้ำมันยังไงเนี่ยไม่สร้างนิสัยมันขึ้นรถไปเลยเขาไม่เป็นไรแล้วตรวจแล้วเนอะโอเคถ้าใช้นิสัยอย่างนี้อยู่ในป่านะตายเพราะอะไรถนนไม่ดีอ่ะวันนี้มันก็กระแทก
สายเบรกแตกเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเพิ่งไปอูมาใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้จะออกไปเป็นไรแล้วมาเช็คแล้วเมื่อวานเช็คแล้วนี่ขนาดเช็คแล้วยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เรียกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดได้นะคนเรามันต้องเชื่อกรรมนะบางทีนี่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยทางว่ารถเราเนี่ยเคยไปตรวจแล้วทุกอย่างแต่มันยังเกิดอุบัติเหตุได้แล้วจะพูดยังไงถ้าไม่ใช่กรรมอย่างนั้นมันก็สาวอีกทีนึงก็คือว่าใช่เราไปตรวจแล้วแต่ช่วงเวลาเนี่ยกลับมาถึงวัดบ่ายๆถึงผู้นี้เช้าเนี่ยกลางคืนมีคนเอารถไปใช้ในป่าใครจะไปรู้ล่ะเห็นไหมล่ะแล้วก็รถก็ไปกระแทกสายเบรกก็แตกเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นี่แหละไม่มีหรอกบังเอิญอะไรไม่ใช่บางทีเรามาดูตรวจสอบแล้วเราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผู้นี่ไม่ก้มอ่ะเราอย่าไปงมงายบางทีเขาบอกว่าบังเอิญอันนี้อันนู้นไม่ใช่หรอกมันต้องมีเหตุของสิ่งทั้งปวงที่เกิดมันต้องมีเหตุและอย่างหนึ่งของที่เราได้มาใหม่ๆเหมือนกับภาวนาเนี่ยเราไม่เป็นก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆเข้าซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆจนมันชินจนมันชินจนเคยจนเป็นชินชาแล้วมันเป็นแล้วเป็นแล้วบองแล้วก็จับรู้เลยเนี่ยอย่างครึ่งตัดแยกครึ่งนี่นะมาใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอซ่อมแผงเข้าไปเรื่อยๆแผงโอ้ไม่ไหวไม่แผงเหลือเกินก็ไปแกะนี่แกะนู่นเอาบามาแกะอยู่ที่ว่าเราพยายามเนี่ยต้องมีใจอยากจะศึกษาตรงนี้นะสำคัญนะใจเนี่ยต้องอยากศึกษาอยากหาความรู้เนี่ยมันชีวิตเราถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ต้องไปพึ่งใครหรอกพึ่งตัวเองนี่แหละพระบรมชัยพึ่งตัวเองเนี่ยสิ่งทั้งพวงทั้งหลายเนี่ยที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะไปให้คุณมาแก้ให้เรามันอย่าไปหวังเลยอย่าไปหวังสุดท้ายมีแต่ผิดหวังนั่นแหละอย่าไปเอาความสุขจากคนอื่นเขาเหรออย่าไปหวังเดี๋ยวจะเสียใจอย่าไปหวังเขาหวังพึ่งตัวเองให้ดีที่สุดยังไงเราก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรก็ช่วยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครตัวเองแหละมีแค่มีขาพยายามช่วยตัวเองนี่นะศึกษาหาความรู้ศึกษาไปเรื่อยๆยิ่งได้นั่นจิตใจนี่ขี้โกรธขี้โมโหขี้โทสะขี้อิจฉาหาความรู้ทำไมวะอะไรมันกระตุ้นให้เราเป็นอย่างนี้เราต้องหาสาเหตุทำไมเรามันหลงกับความคิดประเด็นที่หลายสาระได้ยังไงวะหลงประเด็นกับสิ่งงมงายได้ยังไงวะใช่คนพูดแม่กี่คำปุ๊บจิตเราไปปรุงไปคิดเอาเองแค่ปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างทำให้ใจเราไปคิดไปบางสิ่งบางอย่างไปมันคิดเอาเองปรุงเอาเองแล้วก็หลงในความคิดของตัวเองแล้วก็มโนเองเนี่ยแล้วสุดท้ายนี่มันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็มาคิดเอ๊ะทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างงี้แล้วก็ไม่ทำไมเจ้าของเล่าทำตัวเองอ่ะเนี่ยความคิดมาจากไหนมาจากเจ้าของไม่ใช่มาจากคนหนึ่งเขาพูดที่ไหนนะเขาไม่ได้พูดเราก็ต้องดูตัวนี่นะดูที่ใจของเรานะอย่าไปดูที่อื่นนะปัญหาของเราที่เกิดเนี่ยดูตรงนี้นะเป็นตัวโอ้นี่เขาจะบอกให้ศึกษาเข้าไปข้างในเราถึงจะแก้ปัญหาของเราได้ปัญหาข้างนอกเนี่ยขี้ๆง่ายๆโอ้ยสิ่งภายนอกเนี่ยง่ายตายของตายนั่นน่ะเปิด YouTube ก็ได้แล้วแต่ของใจเลยสิโอ้โหไม่ได้หรอกมันละเอียดละออมันทำไมคนไม่นิ่งพอนี่มันมองไม่ออกมองไม่ชัดนี่นะแล้วมองไปโอ้อยู่ตรงนี้เองเนี่ยทีนี้สติก็ตั้งเลยตั้งกับปัจจุบันเนี่ยสติอยู่ตรงเนี้ยดูมันทำอะไรก็อยู่กับตัวผู้รู้นี่แหละไอ้พุทโธนี่แหละนี่ตัวที่ท่องพุทโธไอ้ตัวที่ท่องพุทโธนี่แหละตัวดีไอ้ตัวที่ท่องตัวนี่แหละเดี๋ยวก็ไปคิดไอ้นี่คิดอันโน้นนี่แหละตัวปรุงแต่งสังขังความปรุงแต่งเขาจะบอกว่าอย่าจะแต่งจะปรุงให้ปรุงพุทโธดีกว่าไปปรุงหลายสาระไปสร้างทุกข์ให้กับเจ้าของนี่แล้วไม่ได้มีปิติอะไรเลยมีแต่เล่าร้อนคิดไปแล้วมีแต่เล่าร้อนคิดแต่นึ่งปรุงไม่เป็นเนี่ยเขาถึงจะบอกว่ากุศลอกุศลมาเกิดที่ใจเราใจมีแต่พูดมีแต่รู้เฉยๆแต่ความปรุงแต่งเนี่ยตัวดี
เนี่ยแต่งไว้ทั่วนี่นี่จิตใจเราคิดขึ้นมานะนึกคิดพอเราเสวยเรามีอายตนะเสวยไปข้างนอกมันก็ไปยึดไปปรุงนะไอ้สัญญาก็ไปนึกชอบตัวนี้ก็ยิ่งปรุงยิ่งหัวเราะกับตัวเองฮิฮิฮ่าๆขึ้นเองแล้วก็ไปเลยอยากมากนี่เห็นมั้ยความทุกข์มันเกิดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดขึ้นมาเผาเจ้าของหรือว่าเกิดความสลดสังเวชกับใจก็ตัวนี้แหละมันปรุงให้เป็นทำให้เป็นมันก็เออแก้ไขตัวเองได้นี่แหละนี่แหละอาจจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจหรอกมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอืมนี่แหละ A lot of things we need to, you know, hands-on practice. It's not from the books. It's not from the hearsay. It's nothing to do with the worldly thing. It's got to, something to do with spiritually deep inside us. A lot of things sometimes, this mental formation especially, when we talk about the five khandhas, if you were to look it properly, like the other day, I remember, Pat David was asking me, is that citta here, citta there? Right? Then I said, oh no, it's feeling. But later I think of, oh, yeah, you need to have the citta in order to know the feeling. Right? This is to refortify that, oh yes. Feeling is on the bodily level. Right? And the awareness of what we call citta. The vinyana, the consciousness, got to be intact in order to feel it. So it's not wrong if we understand it that, oh, it's coordinated both body and mind. Just the body itself, if without this mind, it's just a body. It's just like a trees, you know, animals who doesn't know how to express itself through human language. But animal language, yes. That's why you see, when human beings get in contact with animals after a long period of time, they understand their language. They know through the look onto the eye of the animal, they can tell that the animal is sad, is happy, he want to eat food, he want to go to the toilet, or what. Because why? There's a constant contact, right? So the mind understand. You don't have to know the language, but the mind understand. The mind know. Does the mind know? Now, we come to normal life that we operate as a human being. Right? And because we don't understand how this operation of this khandhas, these five khandhas, right? And you have these mental formations, this memory, these feelings. When we know something, right? Or what happened? It react. It trigger what? Good feeling. You hear good sound, it trigger good feeling. You hear bad sound, it trigger what? Bad feelings. And this bad feeling, because of our unknowingness, don't know how to differentiate, we start to take side. Oh, you are with me, so I agree. You're not with me, I will mock you or make life difficult for you. So you see how biased this mind become. And this sankhara is start to make story, and this mental formation, it makes story, and we start to attach, grab hold of this mental formation, or what has been formed, liking, disliking, you want something, and this is how we suffered so much, because we latch on this thinking process, sankhan. So when we practice, we always must be careful of how our mind operates. You see, the body never say anything. It's your mind who always suppose, because of what we call avicca, unknowingness, don't know, never study. You see, we can be knowing a lot of things, but this type of thing, we scared. Scared of what? We scared of dying. You see, the body never say anything. It's the mind that keeps telling you, oh, it's like that. The body never say. But how to make yourself understand? You need to meditate. You need to calm the mind down. If we cannot calm the mind down, there's no way you can perceive or you can
witness for yourself that, oh, this is true. Yes. You can never see. Because you give a can only what we call it, accept or agree to certain circumstances, that's all. But the real thing is through the practice. And after practicing, you see clearly inside your mind, oh, see how this mind latch on to what is happening and how this mind makes story and see how you be tortured by your own mental formation or being treated, cheated by your own mind, mental formation about what is happening. It's all mind-made, right? But because of this suppositions world we are living in, of course, we got to abide with something externally. It's like putting up a show, which is really going to put out shows at some time, you know, like, well, this is the world. You just flow along with the world, but deep inside us, we know, oh, this is not real things. One day is all under the principle of anicca, impermanent, dukkha, you know, suffering, anatta, there's no self. Even though how we try to, you know, grab hold of this reality in our life, there's nothing you can hold on to. Nothing, even our own thoughts that we think that is permanent also keep spinning. You see, the worst is when we lack of mindfulness, our mindfulness is not strong. And you see how this sankhara, this mental formation, makes story to tell lies to us. And we believe the sankhara, yeah, this is better, that's good, and this. And we don't have the real stand, the real anchor point within ourselves. We don't have the real dharma, the real viharatam inside you. Because why? Because we still don't see the truth. If a person who really see the truth of this characteristic anicca dukkha anatta inside your own mind, then easy to do. A lot of things you will, oh, it's okay. You know, you won't be so attached, you won't be so, you know, obsessive about things, how things should be. Just, you know, we know that, okay, this is the way the world is. But it's okay. It's okay. This is how human beings live in this world. That's why a lot of people, some suffer so much. Some don't suffer so much. Some may end up in the mental hospital. Some got to take medicine to suppress this crazy mind up there that torturing themselves. They don't know what to do. So they got to depend on medicine. But if you meditate, then you know. You develop a skill of how to calm your mind down. Whenever you see that, oh, your mind is out of hand, you know, just sit and meditate and you calm the mind down. Every time you know that this symptom arising, pop, we apply mindfulness, calm the mind down. And you can bring the mind to calm down at will. Then you say, oh, okay, you know what to do, how to handle ourselves in terms of this mind state. And this is very important, especially because why? This mind state is the one that will decide where are you going to be born or which mental state, either go up or go down, you know. So we all have a choice, right? And that will be the sharing for today. Yatha varivaha pura paripurendi sakarang Ewa mewa nito tina peta nang upakapatit Ichita badita domang kipa mewa sami jato sabhe purendu sangkapa Jandho panna raso yadha mani jodhi raso yadha Viva jandho sambaro go Vina saduma de bhava vandarayo Sukhi de khayo go bhava habiva dada sire Sade cha vodha bhajai no cha dharo Dhamma vandhadi ayu vanno sukha Arang ayudo bhala
ริกาชาติอายุดาตวะบาลวันนาสุขาจาปฏิปานาโดเอกายุยาสวาโหติยาทายาโดปปะจติติอากาโตเวปัสสนานังอากาธรรมวิจารตังอากิบุเทปัสสนานังอากิเนยหนุทะเรอากิธรรมเมปัสสนานังวิรากุปัสสเมสุเขอากิสังเขปัสสนานังโญญากิเตหนุทะเรอากาสมิธานานาตังอากาบุญญาภวะติอากังอายุจวานโอชายาสุขิติสุขัมบลังอากาสาดาธเมธาวีนาคาธรรมสัมมาหิโตเทวาพุทโธมนุสวารคาปโทปโมดติติรัตนตยานุภาเวนารัตนตยาเทจสาโลกาโลกาภยเวระโสกาสาโดจปาดวาอเนกาดรายาบีวินาสาโดเสสะโดชายาสิทธิดลาลาภังโสติภักยังสุขังบาลังสิริอายุจวานโอจาโบคาหุริจยสวาสาตาวาสาจายุจาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะดุสาปมังคลังราคะดุสาปนิวัตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะดุสาปมังคลังราคะดุสาปนิวัตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะดุสาปมังคลังราคะดุสาปนิวัตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต